ัสดีสบายดีครับวันนี้จะพาไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นคืออำเภอผู้ฝ่ามาเนาะซึ่งความเป็นจริงแล้วก็บ่ได้ไปเลาะทุกจุดทุกจุดหรอกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงศรีราชาของอำเภอผู้ฝ่ามานั่นเองเพียงแต่ว่าเข้าไปเลาะไปบางจุดไปเห็นสิ่งสวยงามสิ่งที่น่าประทับใจแต่น่ามากกว่าดีกว่าก็ไปดูน้องกันเนาะจับจุดแรกที่ไปก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงที่ผู้หน่อยแคมป์นี่คือบรรยากาศดีร้ายเรื่องของที่พักที่พักริมน้ำบรรยากาศที่โอ้ยน่ามาชมที่ทุกท่านนี่สวยงามเป็นลำดับหนึ่งส่วนราคาที่พักก็เข้ากับน้อมรับได้ก็เชิญชวนอยากให้ไปเบิ่งไปเที่ยวกันไปสนับสนุนเพื่อนๆขอให้เขามีรายได้นะนอกจากนั้นท่านก็ยังได้ไปที่ไปเบิ่งที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ว่าสุดที่ใจแล้วก็มาแวะกินกาแฟที่ร้านสายกาแฟหนาผู้ฝ่ามาแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านผาสุกอันนี้ก็ดีบรรยากาศดีเนาะชวนๆเนาะก็ไปมือสองมือก็ได้ชั้นนี้แหละครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายจุดตามที่เขาบอกไปแล้วมีที่พักที่อย่างเช่นทางมรกตมันก็มีน้ำตกที่ทำมันพูดตลอดหลายๆมาพูดประมาณเป็นแค่ตัวที่สำคัญสีลิซ่าเลยทีเดียวเนาะเป็นชวนไปชมกันพี่น้องไม่เดาเทเล่ากับดีกว่ามากประมาณ200หลักเนาะให้คนแก่นกับไปพวกไปแบบประมาณ70-80เป็นระยะทางสำหรับบางแห่งบางอำเภอก็อาจจะมาไกลจังน้อยเช่นแต่ว่าเสียน้องสังหองแต่เอาเมืองพ้นก็จะไกลอาจจะน้อยสำหรับชุมแพชุมคู่ก็อยู่ในโซนเดียวกันก็จะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโอ้ไปล่อพาทิพย์อาเจน่าเมืองวอนกับวัดธรรมดาอาสลับที่นี่กับผมยังหลายครับเพียงมาแนะนำซึ่งที่ฟอร์มในใจฟอร์ไปเห็นมาถ้าบอกพี่บอกน้องเนาะก็ทำหน้าเนาะขอฝากคำว่าสบายดีสวัสดีครับ